็นความทุกข์ใจของลูกบ้านที่ซื้อโครงการทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งในจังหวัดสตูลบอกว่าต้องยอมรับสภาพลูกหนี้ธนาคารหลังจากที่กู้เงินมากว่า1,600,000 บาทเพื่อมาซื้อบ้านนะคะสุดท้ายแล้วเข้าอยู่จริงๆเนี่ย1 เดือนพบว่าบ้านมีรอยร้าวเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นรอบบ้านทั้งผนังในบ้านนอกบ้านเสาบ้านรวมทั้งฝ้าเพดานก็มีเหมือนกันนะคะนายสราวุธหยูทองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นผู้ร้องเรียนบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวมี2ห้องนอน1ห้องน้ำกับอีก1ห้องโถงราคาที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,620,000 บาทหลังจากที่ทำสัญญาซื้อขายเข้าไปอยู่ได้ไม่ถึงเดือนก็ได้ยินเสียงคล้ายกับบ้านแตกพอมีการสำรวจรอบบ้านนะคะก็พบว่ามีผนังมีรอยร้าวแตกหลายจุดเลยตนเองก็กลัวว่าถ้าเกิดอยู่ไปเนี่ยบ้านจะพังลงมาหรือเปล่าจึงแจ้งไปยังเจ้าของโครงการที่มาแก้ไขนะคะไปฟังเสียงของผู้ร้องเรียนกันหน่อยค่ะเขาเข้ามาดูแล้วก็ถามว่าซ่อมให้เขาก็ซ่อมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็ไม่หายพอหลังจากนั้นผมจึงไปปรึกษาเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านนี้เขาก็มาดูให้เขาบอกว่าต้องไปขอแบบแปลนจากเทศบาลมาผมก็ได้ไปขอมาแต่เพื่อนก็ด้วยเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไฟที่แตกเกิดจากการก่อสร้างที่ผิดแบบแปลนซึ่งทางเทศบาลออกมาได้ยังไงและปล่อยให้สร้างเสร็จได้ยังไงแล้วก็ผมสงสัยว่าเทศบาลเขาจะมีอะไรหรือเปล่ากับเจ้าของโครงการถึงปล่อยให้บ้านที่สร้างแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายออกมาดูของผู้บริโภคซึ่งผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยในด้านกฎหมายคุณสราวุธเจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียนไปที่สำนักงานปปช.ไม่มีความคืบหน้าติดต่อไปทางเทศบาลเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถออกเอกสารให้ได้ล่าสุดได้ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็มีการร้องเรียนผ่านไปยังสำนักงานคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสตูลโดยกังวลว่าบ้านในโครงการอาจจะเป็นช่องทางทุจริตระหว่างผู้ประกอบการกับให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างผิดแปลนหากถูกเรียกค่าปรับใครจะเป็นคนรับผิดชอบหรือหากต้องมีการรื้อถอนเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นภาระของใครเพราะว่าหน่วยงานรัฐเป็นผู้อนุญาตให้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จนายสราวุธยังบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่ายอมรับว่าซื้อบ้านโดยที่ไม่มีความรู้แต่พอมารู้ภายหลังก็อยากจะแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมกับฝากเตือนให้ใครที่คิดจะซื้อบ้านต้องดูให้ดีก่อนจะได้ไม่ต้องถูกหลอกเหมือนกรณีของตนเองทีนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกกรณีหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินรื้อถอนรั้วบ้านบนกำแพงที่ก่อสร้างสูงมิดท่วมหลังคาเพื่อนบ้านจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากเจ้าของที่ดินนะคะหลังจากที่ร้อยตำรวจตรีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการแถลงผลการแก้ปัญหาโดยให้เจ้าของที่รื้อรั้วที่อยู่บนแนวกำแพงกันดินออกภายใน15 วันรวมถึงให้ตักดินที่อยู่ติดกับแนวรั้วกำแพงทั้ง3 ด้านออกด้านละ4 เมตร 50 เซนติเมตรนับจากวันที่เริ่มมีการแจ้งผลของการพิจารณาของทางจังหวัดชาวบ้านหมู่1ตำบลลาดย่าอำเภอกาญจนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากการถมดินแล้วก็สร้างแนวรั้วบนกำแพงจนสูงมิดหลังคาบอกว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้าใจและให้การช่วยเหลือหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการร้องทุกข์ไปตลอดระยะเวลา2 ปีแต่พอเป็นข่าว2 วันนะคะก็มีทางออกไปฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบกันหน่อยค่ะกังวลแค่ว่าตอนนี้ดินมันเยอะแล้วมาประชิดแล้วพอมันอุ้มน้ำนะคะมันก็จะถล่มซึ่งทางรองผู้ว่าท่านก็บอกแล้วว่ามันเสี่ยงต่อชีวิตจริงๆอย่างนี้ค่ะก็มั่นใจแน่นอน 100% ค่ะล่าสุดเขาก็บอกนะคะบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าของที่ดินยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อกรณีที่เกิดขึ้นขณะที่ประตูทางเข้าด้านหน้ายังคงปิดสนิทแม้จะมีการเข้าออกของพนักงานแล้วก็คนในครอบครัวเป็นระยะก็ตามนะคะสุดท้ายเรื่องนี้ก็มีทางออกหลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็บอกว่าต้องจัดการภายใน15 วันชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี่เขาร้องไห้เลยนะคะก่อสื่อมวลชนเลยนะตื่นดีใจเนาะสองปีมาโหทุกทรมานกันนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเองก็มีหลักการและเหตุผลของเขาเนาะเพราะว่าไปขออนุญาตเรียบร้อยแล้วที่ดินเนี่ยมันไปเสมอกับระดับถนนไงซึ่งอันนี้ก็เข้าใจอีกเหมือนกันมันคือการอยู่ร่วมกันจริงๆนะครับตามหลักรัฐศาสตร์เลย